ัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NTA Channel นะฮะและในวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมTenTen นะฮะจะเป็นเกมเกี่ยวกับก็เรียกว่าอะไรอ่ะเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์นะครับคือประมาณว่ารีโนเวทห้องนะฮะทำความสะอาดแล้วก็ปล่อยให้เช่าอะไรประมาณนี้นะครับมันเป็นเกมที่น่าสนใจดีนะมีแบบการดูแลผู้เช่าด้วยนะผมลองไปเล่นนิดหน่อยรู้สึกว่าสนุกดีนะฮะเลยเอามาเล่นนะอ่ะโอเคเริ่มเกมใหม่กันเลยนะอันนี้ผมลองนะฮะเอาเป็นใครดีเอาหน้าไม่ซ้ำกับที่ผมเอาไปทดลองดีกว่าเอาอันไหนดีเอาพี่หนวดไปแล้วนะฮะใครดีที่ดูหน้าตาแบบเอาคนนี้ก็แล้วกันดูเหมือนอินดี้ดีนะคนนี้นะฮะแทนตัวเองแล้วก็ชื่อก็เป็นชื่อเอ็มเหมือนเดิมก็ได้นะชื่อตัวเองนี่แหละดีแล้วโอเคนะต่อไปก็หมวดเริ่มต้นนะฮะรีโนเวทห้องตกแต่งใหม่นะฮะแล้วก็ปล่อยให้เช่าแล้วก็รับรีโนเวทบ้านให้กับชาวเมืองด้วยนะรู้สึกว่าโอเคนะฮะมันจะมีค่าความแบบพึงพอใจอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่งมั่วๆก็ไม่ได้นะต้องดูว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่วันเทอร์เวอร์นะฮะในขณะนี้เรากำลังดิ้นรนกับวิกฤตการย้ายถิ่นที่ต่อยเอาอ่านไม่ทันแต่ตอนนี้เมืองใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้นะฮะแต่เราจะปลดล็อกเขตอื่นๆในเวลาถัดไปพร้อมที่จะไปแล้วหรือยังนะฮะคลิกที่สลัมและฉันจะพาเธอและอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพิ่มเติมเมื่อเราไปถึงนะฮะมันจะมีเขตอันนี้แมนฮัตตันนะฮะอันนี้ชานเมืองแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสลัมนะเริ่มต้นที่นี่ก่อนนะครับชุมชนแออัดนั่นเองนะแบบนั้นแหละฉันเคยเห็นผู้คนหลงทางในสถานที่แห่งนี้มาก่อนยังไงก็ตามนะฮะควรตรวจสอบโทรศัพท์มือถือคุณสิอะไรแค่นี้ก็จะพูดไม่ถูกเอ็มฉันฝากเงินไว้ฝากเงินฉันฝากงานไว้คุณแล้วนะรีบไปรับงานก่อนที่จะมีคนอื่นทำนะโอเคตอนนี้เงินติดตัวเราอยู่ที่เรียกแทนว่าบาทก็ได้นะจริงๆเป็นเหรียญนะฮะ100 เหรียญอ่ะเดี๋ยวมันจะไม่เมคเซนส์โอเคโทรศัพท์นะฮะงานโอเคลุงสตีฟนะฮะชำระเงิน 4,000 โอ้เยอะเหมือนกันนะน่าฉันต้องการใครสักคนเพื่อเปลี่ยนรถพ่วงคันเก่าของฉันที่เป็นอยู่นะฮะให้เป็นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมนะศูนย์ห้องโอเคเป็นงานรีโนเวทนะดีมากฉันรู้ว่าคุณทำได้นะโอเคตอนนี้เข้าสู่ของจริงกันนะฮะลองไปดูแคมรถเก่าของฉันฉันปล่อยให้เพื่อนฉันอยู่เปโตรไม่ใช่เปโตรแล้วมันอาจจะดูเก่าๆหน่อยนะแต่ฉันพนันได้เลยว่าคุณทำทุกอย่างออกมาดีและสวยงามดังนั้นเริ่มต้นกันนะโอเคไปหาที่งานนะครับโอเคแล้วก็คลิกที่นี่นะเริ่มทำความสะอาดนะฮะมันก็จะมีว่ามีข้อมูลต่างๆให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรถบ้านขนาดเล็กใช่ไหมจำแนกประเภททรัพย์สินนะที่อยู่นะครับลูกค้าคือลุงสตีฟนะครับผู้อยู่อาศัยได้สูงสุด2เลยเหรอห้องนอนเราต้องทำห้องนอนให้นะครับอันนี้คือที่อยู่ของเขานะแบบประมาณบ้านเล็กที่อะไรประมาณนี้ครับห้องขนาดเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับโครงสร้างพื้นฐานเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าออกแบบโอ้ยสุดยอดเลยเหรอมูลอันนี้มูลค่านะครับโอเคความเจริญ4สิ่งอำนวยความสะดวก
ต่างๆอ่ะโอเคเริ่มทำความสะอาดดีกว่านะดูเหมือนว่าที่นี่จะเต็มไปด้วยขยะไม่แปลกใจเลยที่ฉันได้กลิ่นอะไรบางอย่างนะฉันคิดว่าทำไมเราไม่เริ่มต้นด้วยสิ่งนี้ฉันรู้ว่าคุณไม่ชอบให้สกมือสกคุณสกปรกนะฮะบอกได้เลยว่าคุณต้องการทำความสะอาดอะไรและฉันจะจัดการที่เหลือเองโอเคเราเป็นประมาณผู้จัดการนะแล้วลุงนี่ก็เป็นประมาณพนักงานหรือเปล่ายอดเยี่ยมนะไม่มีอะไรหยุดเราสองคนได้หากเราทำสิ่งนี้ต่อไปนะโอเคโอเย่ยังมีอีกมากที่ต้องทำนะฮะรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ที่ชำรุดแตกหักฉันบอกว่าฉันควรทำอะไรบอกฉันทีว่าฉันควรทำอย่างไรกับมันนะโอเคก็คือลุงนี่คือเป็นโอเคโอกาสคู่คืน77ลุงนี่ก็คืออุ๊ยโอกาสคู่คืน100พูดไม่จบสักทีลุงก็คือพนักงานใช่ไหมเราก็คือเป็นประมาณเจ้าของหรือเปล่าหรือว่าหัวหน้างานฮะอันนี้หมุนได้นะดูลุงทำงานได้ฮะผมรู้สึกว่าผมใช้ไมค์ตั้งพื้นมาก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กผมเลยมาใช้ไมค์กับหูฟังนะฮะเสร็จแล้วและนั่นคือสิ่งสุดท้ายว้าวนะว้าวนะคุณสามารถยุติการทำความสะอาดทั้งหมดนี้ได้โดยการบอกฉันบอกให้ฉันไปที่ประตูนะโอเคออกนะครับโอเค At my age it's a little hard to seeSo click on the apartment. ด้วยวัยของฉันการมองเห็นค่อนข้างยากนะดังนั้นการคลิกที่อพาร์ตเมนต์และเข้าสู่โหมดการปรับปรุงฉันอยากเห็นผลงานของเราอย่างใกล้ชิดอ่ะโอเคนี่ไงครับแล้วก็มีให้เราปรับปรุงนะการปรับปรุงใหม่นะอันนี้บทช่วยสอนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โหมดตกแต่งนะระหว่างการปรับปรุงเวลาของเกมของคุณจะช้าลงและคุณสามารถโฟกัสกับงานที่เป็นอยู่ได้นะดังนั้นคุณดังที่คุณเห็นที่มุมซ้ายบนงบประมาณที่เหลืออยู่ในภารกิจจะแสดงเป็นสีจะแสดงเป็นสีน้ำเงินเพื่อความแตกต่างจากเงินของคุณเงินของเราคือสีเหลืองตรงนี้นะฮะส่วนเงินทุนในการทำการรีโนเวทนะฮะจะอยู่ที่แถบสีฟ้านะซึ่งอยู่ข้างบนนี้นะครับโอเคนะใช้เมนูที่ด้านล่างหน้าจอเพื่อเข้าถึงการปรับปรุงต่างๆนะฮะบางส่วนยังไม่พร้อมใช้งานแต่ไม่ต้องกังวลนะฮะคุณจะไปถึงพวกมันในภายหลังคุณสามารถกลับไปที่เกมได้โดยการคลิกปุ่มเสร็จจากแท็บสุดท้ายโอเค It already looks so much better. Now let's take care ตอนนี้มันดูดีมากขึ้นเลยนะตอนนี้มาดูแลพื้นกันต่อนะครับไปที่รายการตรวจสอบด้านขวาและเลือกประเภทพื้นที่เหมาะสมนะครับคุณสามารถคลิกเมาส์ที่เหนือไอคอนรายการเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้โอเคอันนี้คือความต้องการนะครับอันนี้คือการกำหนดค่ารายการที่เขาชอบหรือไม่ชอบนะครับเขาชอบแบบพื้นฐานนะที่นี่แต่ไม่ชอบแบบหรูหรา เราสามารถดูได้นะครับนี่ไงสเตตัสมันจะบอกว่าสีแต่ละอันมันจะเป็นแบบไหนนะฮะนี่มีร่วมสมัยพื้นฐานใช่ไหมแล้วก็อันนี้ทันสมัยวินเทจพื้นฐานแต่เขาไม่ชอบแบบหรูหรารูหราต้องประมาณนี้แน่นอนนี่ไงไม่ชอบแบบหรูหรานะฮะเขาก็รีเควสต์มาว่าต้องเป็นเสือน้ำมันด้วยนะนี่ถ้าเราคลิกมันก็จะกรองเหลือแต่พวกนี้ให้เราวินเทจทันสมัยร่วมสมัยเขาบอกอยากได้พื้นฐานฮะจัดไปนี่Just like that. โอเคแบบนั้นแหละนะฮะตอนนี้เราจะดูว่าคุณทำผนังได้ด้วยหรือไม่นะอย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขทางด้านขวาจอของมืออ่ะโอเคต้องการผนังสีน้ำตาลจำไว้ว่าชอบแบบพื้นฐานนี่ไงหรูหราหรูหราไม่ชอบเลยนะ มันจะมีเกรดการรีโนเวทบ้านด้วยนะว่าเขาชอบไหมนะครับถ้าเราเอาเงื่อนไขไอ้ตรงเนี้ยที่เขาไม่ชอบเยอะๆเขาก็จะตรวจงานแบบให้เขาเรียกว่าอะไรนะให้แบบคะแนนการทำผลงานของเราน้อยนะฮะคะแนนการรีโนเวทบ้านอ่ะ perfect
Now on to the most interesting part. Just like that, but I want to furnishing. Ah, ก็ทาให้มันหมดไป. Pick whichever piece of furniture you like. สมบูรณ์แบบนะฮะ ตอนนี้เข้าสู่โหมด เข้าสู่ส่วนที่น่าสนใจที่สุด การตกแต่งนะฮะ เลือกเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใดก็ได้ที่คุณชอบและวางในอพาร์ตเมนต์นะครับ ส่วนคุณสามารถหมุนรายการโดยใช้ปุ่มที่แสดงบนหน้าจอ เพียงมองไปที่ UI ด้านขวาล่างมือตรงนี้นะครับ Play.ตอนนี้เขาอยากได้ห้องน้ำเกรวิทำไมเป็นแบบนี้อ๋อโอเคอยากได้แบบพื้นฐานอันนี้ทันสมัยทันสมัยถ้าพื้นฐานก็ตัวนี้แหละนี่มันมีปุ่มน้ำอะไรด้วยนะคือบริเวณนี้วางได้นะนี่ร่วมสมัยFinish up the place however you like, but remember that you have to meet all the requirements before you can deliver the job. คุณเริ่มชินแล้วนะเยี่ยมมากตอนนี้ฉันจะปล่อยให้คุณสร้างสถานที่ให้เสร็จตามที่คุณต้องการนะครับแต่จำไว้ว่าคุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดก่อนจึงจะสามารถส่งงานได้จริงๆแล้วเขาบอกว่าตู้ไฟกับที่อาบน้ำไม่ควรใกล้กันนะคือประมาณนี้ก็ได้จะได้ไม่ใกล้กันนะครับจากนั้นก็กระดาษชำระต้องการแบบพื้นฐานนี่พื้นฐานคือการวางของก็ต้องแบบดูให้มันลิงก์กันแล้วมันจะได้ค่าบัฟเพิ่มนะครับแปลงพื้นฐานนี่อ่ะนี่กระจกเงาอยากได้แบบพื้นฐานใช่ไหมประมาณนี้เพราะอันนี้ไม่น่าจะพื้นฐานเห็นไหมเงินทุนเหลือ 9,000 กว่าเก้าอี้นวมขอทีวีก่อนได้ไหมขาตั้งทีวีมีบ่ ขาตั้งทีวีมีบ่นี่ฮะร่วมสมัยพื้นฐานได้อยู่เตียงนี่ล่ะอุ้ยเตียงหรูหราหรูหราไม่เอานะฮะขาย ขายซื้อเตียงก่อนดีกว่าอันนี้หรูหราไม่เอานะครับเขาอยากได้แบบพื้นฐานแต่พื้นฐานก็อยากจะให้สวยๆหน่อยอันนี้เตียงคู่อันนี้ก็คู่นะอ๋อแสดงว่าอยู่ได้2คนเหมือนกับว่าเราทำเตียงคู่ให้นะครับมีสีอะไรบ้างเอ่ยดูเหมือนมืดปะอุ๊ยโอเคสวยประมาณนี้เข้าได้2ทางเร่สำหรับทีวีใช่ไหมอันนี้นะฮะที่วางทีวีดำหรอสีดำก็ได้แล้วก็ทีวีพื้นฐานใช่ไหมทันสมัยรุ่งราร่วมสมัยพื้นฐานแอนด์วินเทจได้บัฟสองอย่างนะฮะตรงนี้ก็แล้วกันจริงๆแล้วมันวางได้นิดหนึ่งนะเก้าอี้นวมพื้นฐานขอสีที่มันเข้ากับเตียงมีไหมสีเขียวหรออีกกะเตียงไหมนั่งไงคือขึ้นเตียงไม่ได้นะใจเย็นลุงใจเย็นโอเควิเขาอยากได้เครื่องเล่น DVD
นี่ความต้องการเพิ่มเติมนะฮะโอเคลุงบอกว่ามันออกมาดีกว่าที่ฉันคาดหวังไว้ไปที่แท็บสรุปผลแล้วคลิกส่งมอบงานนะฮะพอเรามาตรงนี้สามารถดูได้นะครับว่าตอนนี้มันจะเป็นแบบไหนมากกว่านะครับตอนนี้พื้นฐาน 90% ร่วมสมัย 6% วินเทจ 4% นะครับโอเคส่งงาน Now that you've finished your first official job I'll tell you a secret Your aunt, my dear wife, left you this unit I think it's a perfect opportunity to get your landlord career started เป็นโอ้โห 5 ดาว 5 ดาว 5 ดาวชื่อเสียงยังไม่มีนะฮะClick on the apartment, switch to the upgrades tab, and begin the installation of electricity. เอาลุงพูดไปผมก็มัวอ่านตรงนี้คลิกที่อพาร์ตเมนต์นะฮะติดตั้งอัปเกรดถ้าจำไม่ผิดลุงจะบอกว่าที่สำคัญที่สุดบ้านต้องมีน้ำมีไฟอะไรพวกนี้นะครับเราต้องมาอัปเกรดฮะอัปเกรดบ้านคือตอนนี้เราต้องไปหาเงินแล้วก็มาปรับปรุงห้องพักส่วนตัวของเรานะฮะห้องพักส่วนตัวนี่ไม่ใช่ว่าเราจะเช่านะเราปล่อยเช่านะครับโอเคติดตั้งไฟฟ้านะครับโอเคนะมีการอัปเดตถาวรไม่กี่รายการที่คุณสามารถติดตั้งในทรัพย์สินของคุณบางส่วนต้องปฏิบัติตามกฎเพื่อให้หน่วยให้เช่าหน่วยจริงนะครับซึ่งรวมถึงไฟฟ้าเครื่องทำความร้อนและน้ำนะครับโชคดีที่เราได้จัดการสิ่งสุดท้ายสำหรับอพาร์ตเมนต์ของคุณแล้วคุณสามารถเข้าถึงรายการอัปเดตได้นะครับโดยการคลิกในหนึ่งในทรัพย์สินของคุณแล้วเปลี่ยนไปที่แท็บเล็ตการอัปเกรดอพาร์ตเมนต์นะครับการติดตั้งอัปเกรดมีค่าใช้จ่ายและใช้เวลาในการดำเนินการให้เสร็จสิ้นนะครับเมื่ออุปกรณ์พื้นฐานเข้าที่แล้วนะการอัปเกรดส่วนใหญ่จำเป็นจะต้องมีการกำหนดค่าด้วยตัวเองตัวอย่างเช่นเมื่อคุณมีไฟฟ้าในอพาร์ตเมนต์ของคุณแล้วคุณต้องติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าในสถานที่ที่เลือกด้วยนะครับรายการเหล่านี้มักมีขอบเขตงานจำกัดดังนั้นเราจึงควรคิดล่วงหน้าเกี่ยวกับการจัดวางเฟอร์นิเจอร์นะครับรู้สึกว่ามันย้ายไม่ได้ด้วยนะพยายามย้ายแล้วนะตอนนี้เราติดตั้งไฟฟ้าในที่พักของเราแล้วนะครับเรายังมีสิ่งที่ต้องทำในอพาร์ตเมนต์นะครับเข้าไปที่อพาร์ตเมนต์กันเถอะฉันจะอธิบายเพิ่มเติมเมื่อเราไปคลิกที่ปุ่มกำหนดค่าการอัปเกรดนะฮะ Good now you'll have to use your smarts we need to install the electricity sockets with a furniture layout in mind but don't worry you can move these later if they don't fit your designSelect the upgrades tab. Choose the electric wall outlet and let me know where you want me to place it. ขอแห้งพอดีขอแห้งพอแห้งพอดีนะติดต่อ the fridge first. พูดติดขัดขัดขออภัยด้วยนะฮะแล้วแถบการอัปเกรดนะฮะเตารับไฟฟ้าที่ผนังแจ้งให้เราทราบนะครับว่าคุณต้องการติดตั้งที่ไหนฉันแนะนำให้ทำการเชื่อมต่อกับตู้เย็นก่อนนะคะโดยปกติร้านค้าจะต้องเสียเงินแต่ฉันพบอะไร 2-3 ชิ้นนะครับโอเคคือฟรีใช่ไหมเต้ารับหรอเว็บประมาณนี้ก่อนได้ไหมแต่อันนี้มีน้ำอยู่ตรงนี้ครับท่อน้ำงั้นเอาไว้แถวๆนี้ก่อนก็แล้วกัน 22% โอเคดูดีสำหรับฉันนะตอนนี้คุณสามารถเริ่มได้มากเท่าที่คุณต้องการตอนนี้คุณคุณสามารถเพิ่มได้มากได้เท่าที่คุณต้องการเพียงออกการปรับปรุงเมื่อคุณทำสำเร็จแล้วนะโอเคผมยังจะไม่ใส่อะไรเพิ่มก็แล้วกันประมาณนี้แล้วออกนะครับตอนนี้เรามีไฟฟ้าแล้วนะครับคุณจะต้องทำงานเพิ่มและเก็บเงินไว้สำหรับติดตั้งเครื่องทำความร้อนและงานปรับปรุงใหม่โชคดีแล้วกันฉันจะไปตกปลาเอ้าลุงจะไปตกปลาเปิดแอปฉันมีอะไรพิเศษสำหรับคุณนะครับคุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานการดูแลผู้เช่าผ่านเปโตรของเพื่อนของฉันนี่ไงงานแบบดูแลผู้เช่านะครับนี่ฉันมีผู้เช่าส่งเสียงดัง2 คนที่ทำให้ฉันปวดหัว
ใครก็ได้ดูแลพวกเขาหน่อยนะความต้องการงบประมาณ 8,000 แล้วก็คะแนนของเจ้าของบ้าน30นะโอเคดูแลผู้เช่านะครับงานนี้คุณต้องดูแลความต้องการของผู้เช่าให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้นะครับพยายามให้แน่ใจว่าคุณสามารถกำจัดข้อกังวลของพวกเขาได้ทันท่วงทีหากคุณมีเวลาและเงินทุนคุณอาจพิจารณาให้ของขวัญที่ดีแก่พวกเขาด้วยนะครับผู้เช่าแต่ละรายนะครับมีต้นแบบลักษณะนิสัยสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ชอบและไม่ชอบนะครับของตนแบบบ่งบอกว่าพวกเขาเป็นคนแบบไหนทำอะไรในแต่ละวันนะครับลักษณะนิสัยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเขาในฐานะผู้เช่าและวิธีที่คุณต้องดูแลพวกเขาความชอบไม่ชอบเกิดขึ้นเมื่อพยายามทำความเข้าใจนะครับโปรดจำไว้ว่าผู้เช่าแต่ละรายแตกต่างกันและต้องการแนวทางที่แตกต่างกันโชคดีนะโชคดีเชื่อหรือไม่ว่าเปโดรที่แสนดีของเราไม่ได้เอาใจได้ง่ายๆนะฮะและไม่พอใจเกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่ของเราลองทำให้เขามีความสุขมากขึ้นโอเคเปิดแผงผู้เช่านะนี่มาเช่าห้องที่เราวิจัยเมื่อกี้ไม่ใช่วิจัยดิรีโนเวทพูดผิดตอนนี้เปิดเมนูส่งของขวัญนะหวังว่าเขาจะพอใจอ่ะส่งอาหารไปนี่ก็ได้ มีงบประมาณอยู่ตรงนี้นะฮะทำได้ดีนะครับตอนนี้คุณสามารถกลับไปหารายได้มากพอที่จะติดตั้งเครื่องทำความร้อนที่บ้านของคุณได้แล้วนะที่บ้านของคุณป้าไม่ใช่บ้านของเราดูเหมือนว่าคุณพร้อมที่จะเริ่มทำงานในโครงการของคนอื่นแล้วนะครับตอนนี้แอปงานในโทรศัพท์คุณมีงานปรับปรุงง่ายๆให้คุณเลือกทำได้แล้วอ๋ออันนี้คือความง่ายยากใช่ไหมโอเคข้อความนะคนที่เรามาดูแลนะฮะสวัสดีเอ็มนะครับฉันเพิ่งได้ยินว่าได้ยินจากเจ้าของบ้านว่าคุณเป็นคนใหม่ของที่นี่มาระยะหนึ่งแล้วฉันค่อนข้างเศร้านิดหน่อยเราเข้ากันได้ค่อนข้างดีกับเจ้าของคนเก่านะฮะหวังว่าคุณจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังขอแสดงความนับถือวันนี้เป็นวันเกิดฉันเหรออ๋อได้ของขวัญเมื่อกี้ใช่ไหมมันไม่ใช่คุณเป็นคนน่ารักอ่ะผมต้องวิจัยฮะวิจัยเขาก่อนเอ้าผมลืมอ่านเมื่อกี้ sorry นะ sorry แล้วผมสามารถหางาน1ห้องทุกครั้งที่ฉันชวนเพื่อนมาเราไม่มีที่ว่างให้เล่นพลูปรับปรุงห้องใดห้องหนึ่งผมว่าเอา 4,100 นะไม่ใช่อะไรหรอกฮะที่ผมหาง่ายๆก็คือกลัวว่าสกิลของผมยังไม่พอแค่นั้นแหละฮะรับงานนี้ก็แล้วกันนะครับต้องการตกแต่งภายในที่มีประสบการณ์สร้างโรงยิมหรอเอางานแรกก็ได้ปรับปรุงห้องใดก็ได้ต้องการงบประมาณ 7,000 ก็ 1,600 อ๋อโอเคเอางานแรกน่าจะง่ายกว่าโอเคแล้วก็ไปหน้างานกันคลิกที่บ้านนะฮะเริ่มการปรับปรุงโอเคขึ้นอยู่กับการออกแบบภายในอสังหาริมทรัพย์ของคุณนะครับพวกเขาได้รับการจัดอันดับชื่อเสียงนี่ไงที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นนะครับซึ่งจะส่งผลต่อวิธีที่ผู้เช่าและลูกค้างานมีปฏิกิริยาต่ออพาร์ตเมนต์ของคุณนะครับการให้คะแนนจะพิจารณาจากสิ่งของทั้งหมดในห้องอพาร์ตเมนต์ที่กำหนดนะฮะจงตลอดจนวัสดุปูพื้นและผนังนะครับงานส่วนใหญ่ลูกค้าของคุณจะระบุระดับชื่อเสียงที่ต้องการในแต่ละห้องที่พวกเขาต้องการนะครับคะแนนของคุณเข้าใกล้ระดับนั้นมากน้อยเพียงใดจะส่งผลโดยตรงต่อคะแนนหมวดหมู่ชื่อเสียงในการตรวจสอบงานนะครับโปรดทราบว่าคุณสามารถตรวจสอบคะแนนชื่อเสียงของคุณได้ตลอดเวลาโดยคลิกที่ห้องที่กำหนดในมุมมองสรุปนะฮะโอเคป่ะอ่านเยอะมากขอ
อ่านเยอะมากเลยนะเริ่มคอแหบคอแหบคอแห้งโอเคงั้นเขาบอกห้องไหนก็ได้งั้นผมเอาห้องนี้นะเอองั้นผมเอาห้องนี้แหละเขาบอกห้องไหนก็ได้อันนี้เป็นห้องนอนแล้วเนาะโอเคได้พื้นไม้เนื้อแข็งนะครับชอบแบบเซนหรือหรูหราไม่ชอบร่วมสมัยเซนหรือหรูหราไม่ชอบร่วมสมัยนะเอาพื้นฐานไปแล้วกันอ่ะเป็นพื้นฐานไปก็แล้วกันเพราะของเรายังไม่ปลดล็อกนะฮะผนังสีน้ำตาลดูหราร่วมสมัยดูหรานี่ได้นะร่วมสมัยพื้นฐานทันสมัยวินเทจมีเอกลักษณ์บ้านนอกโอเคมันก็เอานี่หรูหรานะฮะชอบแบบหรูหรานี่โอเคเรียบร้อยอยากจะได้สนุกเกอร์โอเคเขาบอกว่าตัวแปลงสีสินค้าส่วนใหญ่มีตัวเลือกสีต่างๆอย่างน้อย 2-3 แบบให้เลือกนะฮะคุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกสินค้าของสินค้าที่กำหนดได้ก่อนที่จะซื้อนะครับสิ่งที่วางอยู่ในอพาร์ตเมนต์แล้วยังสามารถเปลี่ยนสีได้เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกอยากเปลี่ยนทิศทางการออกแบบภายในของคุณเพียงคลิกรายการที่เลือกและตัวเลือกที่เหมาะสมโอเคครับมีสีอะไรบ้างล่ะแต่ส่วนมากโต๊ะสนุกมันก็สีประมาณนี้นะมันจิ้มข้างบนหัวไม่ได้ประมาณนี้สนุกเกอร์วิทันสมัยลูลาไปสองอันใช่ไหมไปหยิบของเออพอหยิบของทีวีด้วยเหรอทีวีนี่ต้องหาขาตั้งก่อนนะทันสมัยรูราพื้นฐานร่วมสมัยได้ไหมแล้วก็ทีวีนะครับทีวีโอ้โอตังค์จะไม่พอนะน่ะวิแต่ห้องนี้ไม่มีปลั๊กไฟเลยฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะขอดูในสิ่งที่เขาต้องการให้หมดก่อนทันสมัยหรูหราไม่ใช่ทันสมัยหรูหราสิเซนตังจะไม่พอเอานะกดตังค์ไม่พอฮะไม่ใช่อะไรตอนนี้แอลกอฮอล์วิไม่ชอบร่วมสมัยเกือบโอ้โหมันใหญ่อย่างนี้เลยเหรออ่ะวิหรือ400กว่าโอ้มั้ยเนี่ยทันสมัยตังค์จะไม่พอนะเอ็ม
ประมาณนี้อยากได้ถ้วยรางวัลด้วยเออเหรอตังไม่พอละฮะเออแล้วก็ตกแต่งผนังนี่หน่อยพื้นฐานไปป่ะตังไม่มีแล้วเออแล้วก็ต้องมีเต้ารับไฟโอ้โห150ตังไม่พอครับยังไงดีครับเริ่มแรกก็ตังไม่พอแล้วครับโอ้มีอันเดียวด้วยไม่ชอบร่วมสมัยอันนี้จริงๆแล้วเป็นโต๊ะกาแฟนะไม่งั้นก็ซื้อทีวีแบบธรรมดาอ่ะป่ะงบประมาณมันไม่พออ่ะงบประมาณไม่พอจริงอ่ะประมาณนี้หรูหราทันสมัยโอเคน่าจะได้น่าจะพอใจครับอ่ะส่งมอบงานครับโอ้นะฮะมีบางอย่างเกิดขึ้นที่แคมป์ของฉันดูเหมือนว่าของขวัญทั้งหมดในโลกนี้นะครับไม่สามารถทำให้เบรโดพอใจได้นะพูดตามตรงฉันไม่มีความอดทนเหลือที่จะจัดการกับผู้ชายคนนี้แล้วนะครับเราต้องหันไปใช้มาตรการรุนแรงเปิดเมนูผู้เช่าโอเคแล้วก็แกล้งทำลายนะฮะดีที่ตอนนี้คลิกปุ่มแกล้งทำลายนะครับจำไว้ว่าอย่าพูดกับใครจริงตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วคุณสามารถปลดล็อกตัวเลือกเพิ่มเติมโอเคอ๋องานเมื่อกี้เสร็จแล้วใช่ไหมนี่พอระดับเราปลดล็อกใช่ไหมเราก็สามารถที่จะโอเคนี่ระดับขึ้นรัวๆนะฮะการแกล้งทำลายนะครับหากคุณมีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายคุณสามารถดูบริการและตัวเลือกแกล้งทำลายที่มีซึ่งทำให้คุณมีโอกาสเพิ่มเติมในการตอบโต้กับผู้เช่าของคุณนะครับปฏิบัติต่อผู้เช่าของคุณในแบบที่พวกเขาชอบหรือแกล้งหากคุณต้องการสร้างผลกระทบอย่างมากต่อความสุขของพวกเขานะครับ Call me a bad friendBut I can't wait to see his expression. ฉันว่าเพื่อนเลวได้เลยนะฮะแต่ฉันแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะเห็นการแสดงออกของเขาเมื่อเขาได้รับสิ่งที่สมควรได้รับนะหวังว่านี่เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เขาผิดสัญญาเช่าโอ้นั่นไงต้นไม้ทักษะโอเคนี่สามารถเพิ่มทักษะได้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันก็แล้วกันผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมเริ่มเจ็บคอแล้วนะมาเป่าแทมเป็ดนี่สร้างรายได้ตรงนี้ก็ปลดล็อกแล้วนะฮะโอเคผู้ชายคนนี้แย่มากได้โปรดไม่เอานะฮะการตกแต่งภายในแย่มากเจ้าของบ้านแย่มากฉันจะควรควรจะอยู่ต่อไหมฉันเดาว่าฉันพอแล้วลาก่อนโอเคนะฮะงั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้ขออนุญาตพักไว้แค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนที่ชมผมอยู่แต่ว่ายังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสำหรับ
ท่านผู้ชมท่านไหนนี้ที่มีข้อติชมหรือว่าข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะฮะสำหรับนี้วันนี้ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ